สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในทำเลสามเสนราชวัตรเราจะพาทุกคนมาหาคำตอบกันว่าทำไมทำเลนี้น่าอยู่และมีเสน่ห์ไม่เหมือนใครและที่ขาดไม่ได้ครับเราจะพาทุกคนไปดูคอนโดกันด้วยนั่นคือโครงการที่มีชื่อว่าสุภาลัยพรีเมียร์สามเสนราชวัตรนั่นเองครับวันนี้จะน่าสนใจยังไงติดตามชมไปพร้อมๆกับพวกเรา Living Sleepingเรามาอยู่ที่นี่นะครับสถานีรถไฟสามเสนก็จะเหมือนเป็นแลนด์มาร์คนะครับของย่านสามเสนคือสมัยก่อนเนี่ยใครที่จะไปขึ้นรถไฟนะครับอย่างผมเองเนี่ยตอนเด็กๆจะลงไปใต้เนี่ยผมก็จะมาขึ้นรถไฟที่นี่หอบชะลอมมาเลยใช่แล้วก็ขายขึ้นไปขายไก่บนรถไฟไม่ใช่ฮะรถไฟเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่มันเป็นหัวใจของสมัยก่อนเลยนะครับความคลาสสิกของสมัยโบราณค่ะนะฮะซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ที่จะทำให้วันนี้มันน่าสนใจที่เราเริ่มต้นด้วยการย้อนรำลึกอดีตเนี่ยเพราะว่ามันเข้ากับคอนเซ็ปต์ของโครงการครับโครงการนี้เขาใช้แนวคิดที่มีชื่อว่าความทรงจำอันล้ำค่าหรือที่เรียกว่า precious memory นั่นเองใช่ครับผมครับและการที่จะทำให้ทุกคนนะครับย้อนเวลากลับไปเหมือนกับเราครับผมจะพาทุกคนไปดูร้านอาหารร้านหนึ่ง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟสามเสนนี่เองเลยครับอ๋อนี่คือเปิดรายการมาก็จะพาไปกินเลยเหรอใช่ชอบมากย้อนเวลาไปพร้อมๆกันนะข้างนี่เองตามไปเลยครับโอเคไปกันเลยค่ะเราอยู่เป็นที่บ้านในเป็นบูติกโฮเทลเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันดีกว่าครับโอ้บรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณต้นใช่ครับมันเป็นพื้นที่ที่อบอุ่นนะบรรยากาศบ้านจริงๆนะครับสมชื่อซึ่งเป็นบ้านที่เป็นมรดกตกทอดนะครับซึ่งท่านเป็นคุณนางเก่าแล้วก็ตกทอดผ่านลูกผ่านหลานนะครับจนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาก็เนรมิตสร้างบ้านนี้ปรับปรุงนะครับให้มันอยู่ในสภาพที่ดีและคงดีไซน์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ซึ่งแต่ก่อนนะคะเขาก็เป็นร้านอาหารใช่ไหมแต่พอตอนนี้ก็มีการปรับรูปแบบนะคะด้วยความที่มีเรื่องของโควิดเข้ามาใช่ไหมทำให้อาจจะไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามารับประทานนะคะแต่ว่าก็คือยังสามารถเข้ามาพักกันได้นะคะแล้วก็ปรับรูปแบบใหม่ให้เป็นลักษณะของการผูกปิ่นโตแทนหมายความว่าเราก็จะยังได้ทานอาหารอร่อยๆของที่นี่อยู่นั่นเองแต่ความน่าสนใจคือบรรยากาศด้านในที่เขาทำไว้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกได้เลยว่าเออเราเหมือนหลุดย้อนเวลาย้อนวัยกลับไปอยู่ในรัชกาลที่6จริงๆไปชมกันนะครับด้านในนี้นะครับก็เป็นโรงแรมบูติกสไตล์โคโลเนียลขนาด4ห้องพร้อมร้านอาหารไทยสูตรของครอบครัวเปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี2558ซึ่งบ้านที่เราเห็นนี้นะครับก็เป็นที่ดินของพระยารณชัยชาญยุทธซึ่งลูกหลานก็ได้นำมาสร้างบ้านขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณยายที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งเกิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6และมีชีวิตอยู่จวบจนถึง4รัชกาลครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดซีย่านกันแล้วครับก็ที่เรามาเริ่มที่จุดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นถนนเส้นเดียวกันครับที่จะไปสู่โครงการในถนนที่ชื่อว่านครชัยศรีถนนเส้นนี้นะครับก็จะตัดผ่านด้วยถนนเล็กๆน้อยๆมากมายนะครับถ้ามาตัดกับที่เรายืนอยู่นี้ก็คือตัดที่ถนนสามเสนเป็นแยกซีย่านตรงนี้ครับมีตลาดที่คึกคักมากๆและมีร้านอาหารอร่อยๆตรงไปครับก็จะไปตัดนะครับกับถนนพระราม5เกิดเป็นแยกราชวัตรครับเป็นที่ตั้งของตลาดราชวัตรนะที่มีของที่โรสบุญสูสีกันกับตรงนี้และเป็นที่ตั้งของโครงการที่เราจะพาไปดูนะครับแต่ผมมาที่นี่ครับเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมันมีของกินอร่อยอยู่อย่างนึงที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดแล้วก็ตรงนี้ครับถนนสามเสนก็ไปเชื่อมต่อถนนราชวิถีครับซึ่งเป็นถนนที่ขนานกันกับถนนนครชัยศรีที่ตั้งหน้าโครงการเหมือนกันถามว่าถนนราชวิถีสำคัญยังไงครับถ้าเกิดขับรถมานะครับมันจะเชื่อมต่อมาครับฝั่งธนกับฝั่งพระนครผ่านสะพานคุ้มพลหรือสะพานสังฮีที่รู้จักกันดีนะครับตรงเข้าไปนิดเดียวก็ถึงอนุสาวรีย์แล้วครับเรียกได้ว่าถนนเส้นนี้เชื่อมไปยังสถานที่สำคัญต่างๆได้มากมายถูกต้องครับก็คือนิดเดียวก็อยู่ใกล้เมืองเลยนะฮะเป็นที่เหตุผลว่าทำไมครับตรงนี้มันถึงน่าอยู่เพราะมันมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแล้วเราจะพาทุกคนไปชม
และตามมาชิมกันด้วยตัวคนเองได้ด้วยครับโอเคที่นี่มันมีของกินนะครับเยอะแยะหลายอย่างค่ะอย่างแรกที่หากินได้ยากที่ไหนก็ไม่มีขายต้มเลือดหูครับครับไม่เฉพาะที่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้มเลือดหมูอ๋อครับใช่ป่ะเขาเขียนผิดของกินเยอะครับที่แรกครับพิกัดแรกวันนี้สำหรับทุกคนนะครับที่จะมาที่นี่ก็คือลูกชิ้นสี่ย่านกินมาตั้งแต่เด็กๆอร่อยมากที่เด็ดที่สุดของเขานะครับลูกชิ้นเอ็นเนื้อจะบอกว่าคือคืนมากๆเลยไม่ได้มาเดินในบรรยากาศที่คือคืนแบบนี้มานานแล้วนะจากช่วงโควิดแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดหลายสิบปีแล้วนะครับอันนี้แค่จุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้นะครับนั่นก็คือตลาดสี่ย่านนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปต่อนะครับที่ราชวัฒน์แล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ราชวัฒน์กันแล้วค่ะทุกคนนี่ครับสะพานนี้เป็นเอกลักษณ์มากนะฮะที่ราชวัฒน์นี้ครับก็เป็นที่ที่ถนนนครชัยศรีครับตัดกับถนนพระราม5ครับเกิดเป็นแยกราชวัฒน์อยู่ตรงหน้าเราเองและตรงนี้ครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปตะลุยกันต่อนะครับที่เป็นที่ตั้งของโครงการวันนี้ด้วยนะครับที่กัดแรกครับที่นี่วันก่อนเราลงรูปไปนะครับแฟนเพจหลายคนก็แบบบอกอยากกินร้านนี้มากร้านอะไรร้านที่มีชื่อว่าป้ายสวยนั่นเองครับไม่ใช่ร้านนี้มีชื่อว่าร้านสวัสดีค่ะเป็นร้านขายผัดไทยหอยทอดเก่าแก่มากๆที่หลายคนรีเควสต์มาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมากินให้ทุกคนนะครับต้องกินทิปไปกับเรากินทิปไปกับเราครับเดี๋ยวเดินตามกันไปดูเลยครับโอเคค่ะนะครับสองข้างทางที่เนี่ยแบบเราจะได้เห็นพวกร้านค้าร้านรวงต่างๆร้านขายของขายข้าวขายอาหารครับร้านยาร้านทำฟันนะครับร้านสะดวกซื้อโอ้โหเยอะแยะมากมายอยู่มาแต่อย่างเงี้ยครับมาตั้งแต่กี่สิบปีทุกวันนี้มันก็ยังมีอยู่ครับร้านที่เปิดมาใหม่ก็ยังรักษาบรรยากาศนะครับดีไซน์รูปแบบที่มันคลาสสิกอยู่ร้านขายของชำต่างๆเนาะร้านโชว์หวยที่แบบมีน้องแมวมานอนทำตัวน่ารักน่ารักอยู่หน้าร้านก็ยังมีให้เห็นกันนะคะถือว่าเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจมากๆเลยของย่านนี้นะคะใช่ครับก็ทำให้เราได้เห็นว่าบรรยากาศการใช้ชีวิตของคนแถวนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงค่ะนะครับและตรงนี้ครับก็คือที่ตั้งของร้านสวัสดีราชวัฒน์นะครับเปิดมาเรียกได้ว่าตั้งแต่รุ่นผมยังไม่เกิดปี14คุณคิดดูนี่ถึงปีนี้ปี64ก็50ปีแล้วนะครับร้านนี้เชื่อเลยว่าเป็นร้านที่อร่อยแน่นอนเพราะว่ามาผ่านมากี่ทีก็คือแบบว่าคนต่อคิวกันเยอะมากๆนะคะแล้วก็กลิ่นก็คือหอมเตะจมูกมากแต่ด้วยความที่วันนี้ฉันกินเจฉันก็เลยไม่สามารถกินหอยทอดได้จริงๆเขามีชุดเจอยู่ครับแต่ว่าตะเกียบฝนตกนะฮะมุมเจก็เลยเก็บของไปนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยช่วงเจเนี้ยเขาก็มีอาหารเจให้สั่งได้ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะขอพอเพื่อนของอร่อยที่นี่ที่แนะนำนะครับหอยทอดขนมผักกาดนะครับหอยทอดครับน่ากินมากเฮ้ยน่ากินมากออกเจเลยได้ปะคุณจับเจยังครับเดี๋ยวกรอบมากอร่อยฮะร้านนี้ครับสองถุงสามถุงเป็นการรีวิวคอนโดที่อิ่มหนำสำราญมากนะครับจากสี่แยกราชวัฒน์ค่ะแล้วเราจะผ่านร้านอาหารอะไรต่างๆมากมายนะเรามาแวะที่ร้านสวัสดีนะครับหน้าร้านสวัสดีอ่ะตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับจะมีร้านขนมครกเข้าวังโอ้ยอยากกินขนมครกอร่อยมากแล้วก็จากทางนั้นครับจะมีร้านวันสตาร์เป็นร้านเป็ดย่างใช่เป็ดย่างราชวัฒน์ก็มีร้านวิโรจน์วิโรจน์เป็นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟของมีของอร่อยเยอะที่พอไม่ได้พูดถึงนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะครับมีหลากหลายมากนะครับแล้วก็ที่นี่เราเดินมาถึงครับกรมสรรพสามิตถูกต้องก็เป็นแหล่งงานขนาดใหญ่ที่นี่ครับแล้วอยู่รอบๆใกล้ๆนะครับอย่างบนถนนพระราม6ที่จะทะลุออกไปได้นะครับก็จะมีแบบเป็นออฟฟิศมีอาคารทิปโก้ค่ะนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลใกล้ๆอย่างโรงพยาบาลวิชัยยุทธนะครับซึ่งยังไม่นับถ
ถนนที่ออกไปทางลาดวิถีค่ะโรงพยาบาลลาดวิถีโรงพยาบาลวิทยาศาสตร์เขตร้อนโรงพยาบาลเด็กนะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหสะดวกมากใช่โรงเรียนก็มีใกล้ๆพระราม6ก็คือโรงเรียนสังเสริมวิทยาลัยนะครับสูงขึ้นมาหน่อยก็มีมหาลัยวิทยามหิดลก็คือโรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ใกล้ๆอีกนะฮะก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกแถวนี้มีครบทางด่วนก็ขึ้นตรงพระราม6นี่แหละถูกต้องนะฮะส่วน BTS ที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นสถานีสนามเป้าประมาณ2กิโลเมตรกว่าใช่ไม่ถึง3กิโลตัวเลือกการเดินทางก็มีให้เลือกเยอะค่ะพูดง่ายว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่นะครับทำเลที่อยู่ก่อนจะเข้าสู่ใจกลางเมืองนะครับที่มันน่าอยู่เพราะมันมีร้านอาหารมีเพาะสมบูรณ์แบบนี้20ปีผ่านไปมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราเข้ามาอยู่ในโซนนี้อ๋อนี่แหละราชวัตรกลับมาถึงบ้านเรากลับมาถึงที่ที่เราเคยอยู่ได้บรรยากาศที่คุ้นเคยแล้วก็ได้อยู่กับเสน่ห์แบบเดิมๆที่คงไว้ครับเช่นเดียวกันนะครับกับโครงการสุภาลัยพรีเมียร์สามเสนราชวัตรถูกต้องคอนเซปต์ดีไซน์เขานะครับเขาก็เน้นเรื่องของการที่จะให้อยู่ร่วมกับทำเลแถบนี้แหละที่ผมชอบส่วนตัวนะของโครงการนี้คือว่าเขาไม่ได้พยายามทำตัวให้มันมาแล้วเพื่อฉันเด่นที่สุดแต่เป็นการมาเพื่อให้ฉันอยู่กลมกลืนโดยคำนึงถึงคนที่อยู่ที่นี่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมแถวนี้ครับและคนที่อยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ได้มาแล้วทำให้เขาอึดอัดแต่ก็คือมาอยู่ร่วมกันเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยแหละใช่มาแล้วเราขอเบลนด์เข้าไปอยู่กับชุมชนแถวนี้พื้นที่แถวนี้นะคะซึ่งโครงการสุภาลัยพรีเมียร์สามเสนราชวัตรนี้นะคะเป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮไรส์ค่ะมีความสูงทั้งหมด17ชั้นด้วยกันมา1อาคารครับแต่โครงการนี้เขามาในรูปแบบตัว L สร้างแบบเป็นทิศเหนือทิศใต้เพื่อให้รับลมได้อย่างเต็มที่ก็คือจะไม่มีทิศไปชนตะวันออกตะวันตกตรงๆใช่ค่ะความพิเศษอีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าที่คอนโดเนี่ยครับมีที่จอดรถ 100% โอ้ก็คือแถวเนี้ยหาที่จอดรถยากยากครับแต่คุณอยู่บ้านแถวนี้คุณมีที่จอดรถแน่นอนใครๆเวลาจะมาซื้อของกินที่นี่ก็ต้องรู้ว่าเราต้องดูว่าวันไหนวันคู่วันขี้แล้วก็จอดรถได้ถูกฝั่งหรือไม่งั้นก็ต้องไปจอดที่จอดรถใต้ตลาดราชวัตรนะครับซึ่งมันก็มีไม่เยอะค่ะแต่คุณจะมีบ้านคุณที่มีที่จอดรถแน่นอนอยู่ที่นี่นะครับให้ใช้และอยู่แค่ใกล้แค่นี้เองใช่ค่ะโครงการนี้นะคะมีที่จอดรถทั้งหมด 100% คือมีทั้งเป็นแบบออโต้พาร์คกิ้งด้วยแล้วก็เป็นแบบคอนเวนชั่นแนลด้วยครับแล้วก็เหตุผลนะครับที่เขาเลือกที่จะใช้ที่จอดรถแบบออโต้พาร์คกิ้งค่ะส่วนหนึ่งก็คือพอกลางคืนเนี่ยมันจะไม่มีแสงสีจากที่จอดรถให้มันมารบกวนคนที่เขาอยู่อาศัยแถวนี้ทันทีเวลารถวนขึ้นมาจะมีเสียงรถวนนะครับมีไฟสาดออกไปสาดออกมาก็จะไม่มีก็เหมือนกับอยากจะได้อยู่โดยที่คำนึงถึงเพื่อนบ้านข้างๆด้วยนะครับแล้วก็โครงการนี้นะคะยังมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่ามียูนิตทั้งหมด248ยูนิตด้วยกันสำหรับห้องพักอาศัยนะคะจะเริ่มต้นเป็น1เบดเริ่มที่ขนาด38ตารางเมตรค่ะแล้วก็โครงการมีแบบ1เบด2เบดแล้วก็3เบดก็คือเป็น38ตารางเมตรไปจนถึง 123.5 ตารางเมตรเลยทีเดียวสังเกตเห็นว่าห้องเขานะครับเริ่มต้นนะครับก็ขนาดใหญ่แล้วค่ะ38ตารางเมตรเพราะฉะนั้นน่ะใครที่แบบอยากได้พื้นที่นะครับที่มันเพียงพอสำหรับการอยู่อาศัยอ่ะที่นี่ก็มีห้องประมาณแบบนั้นใช่จะบอกว่าโครงการนี้ไม่ได้มีห้องตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ว่าอันนี้คือเป็นภาพตัวอย่างที่เรามาให้เอามาฝากกันคือภายในเนี่ยความสูงของเพดานจะอยู่ที่ 2.7 เมตรก็ค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียวโครงการให้มาแบบ fully system นะคะแล้วก็ความพิเศษคือเขาจะมีเป็นระบบ home automation ให้เปิดปิดไฟในห้องได้นะคะแล้วก็ตัวโครงการแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะทำแบบ touchlessครับคือไม่ต้องเดี๋ยวนี้ก็คือไม่ต้องแตะลิฟต์อ่ะครับก็คือเอามือแบงอ่ะก็ลิฟต์เปิดเองได้ด้วยทางเข้าประตูต่างๆก็คือไม่ต้องเป็นทัชเลสหมดเลยนะคะครับคือเมื่อเปรียบเทียบนะครับการอยู่ตรงนี้เนี่ยผมชอบตรงที่ว่าเขาเอาซีรีส์นะครับของสุภาลัยพรีเมียร์มาลงสุภาลัยพรีเมียร์ก็จะเป็นแบรนด์ที่อยู่ในเลเวลลักชัวรี่หน่อยของสุภาลัยนะครับในทำเลนี้นะฮะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้ห้องที่มีสเปคที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนห้องครัวนะครับที่เขาให้มาแล้วนะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นมาตรฐานภายในโครงการนะมันก็จะทำให้เหมาะสมกับมูลค่าของทำเลตรงนี้ที่มันหาที่อยู่ใหม่ๆได้ยากมากค่ะสำหรับครัวที่นี่นะคะก็คือเป็นครัวแบบครัวปิดแล้วก็เขาให้มาแบบสมาร์ทคิทเช่นด้วยก็จะมีจุดเปิดจุดดึงการใช้งานต่างๆที่สะดวกกับผู้อยู่อาศัยมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่นะคะนอกจากล็อบบี้ก็จะมีสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge มีฟิตเนสมีออโต้พาร์คกิ้งเนาะที่บอกไปแล้วก็มี Sky Lounge Meeting Room มีเพลย์กราวด์นะคะมี First Aid Room แล้วก็มี EV Charger ให้ด้วยนะคะแล้วก็ห้องที่นี่ก็ได้แบบ Digital Door Lock ด้วยค่ะเท่าที่ฟังก็คือดูน่าจะเป็นโครงการแรกนะของสุภาลัยที่มีห้องแบบ First Aid Room
นี่คือจะเป็นการแบบเหมือนมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพของผู้อยู่อาศัยเบื้องต้นนะครับที่จะคอยดูแลได้ก่อนที่เราต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ใครที่อยู่ตรงนี้นะครับจะบอกว่าเอ๊ะเราจะต้องมีกินแค่ตรงนี้หรือเปล่าจริงๆแล้วแถวนี้เนี่ยมันยังมีคอมมูนิตี้มอลล์นะครับเปิดใหม่เป็นมาร์เก็ตเพลสดุสิตก็คืออยู่ตรงก่อนถึงขึ้นสะพานสังฮีนะครับแบบนี้ไปไม่กี่นาทีเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้เราเดินกันอยู่ที่หน้ากรมสรรพสามิตใช่ไหมคะเราเดินไปอีกนิดเดียวเราจะเจอโครงการแล้วเพราะว่าระยะห่างจากโครงการถึงที่เนี่ยประมาณ50เมตรเองคือออกจากหน้าบ้านมาข้ามถนนมาก็เจอเลยถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะโครงการจะสร้างเสร็จประมาณปี67ก็มาแวะมาชมกันได้แล้วก็อดใจรออีกแป๊บนึงก็จะเสร็จแล้วและเนี่ยครับตั้งแต่เราพูดเรื่องโครงการนี้มาไม่กี่นาทีนะครับเราก็จะเห็นไซต์ที่ตั้งโครงการอยู่เยื้องๆกับกรมสรรพสามิตนี่เองใช่ตรงนี้ก็จะเป็นไซต์ก็คือเขามาล้อมเป็นแมทชีทไว้นะครับคุณสามารถมาดูได้ว่าตำแหน่งที่ตั้งโครงการจะอยู่ตรงไหนนะครับและสำหรับใครที่สนใจโครงการสุภาลัยพรีเมียร์3เสนราชวัฒน์นะคะโครงการนี้เข้ามาในราคาเริ่มต้น 3.92 ล้านบาทแล้วก็เร็วๆนี้เขาจะมีพรีเซลแล้วด้วยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะคะครับส่วนทำเลนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้เมืองนิดเดียวนะครับแต่ไม่ได้มีความวุ่นวายเหมือนในเมืองมันยังมีความเป็นบ้านเป็นชุมชนที่น่าอยู่อยู่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนครับการที่หาที่อยู่อาศัยหรือคอนโดดีๆอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ติดรถไฟฟ้าอยู่ท่ามกลางตึกสูงๆอย่างเดียวนะครับแต่อยู่ในที่ที่เขาเติบโตมาที่เขามีความทรงจำผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นและเขารู้ว่าความทรงจำนั้นเนี่ยมันล้ำค่าแล้วก็มีความหมายกับเขายังไงครับใช่แล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้พวกเราเป็นกำลังใจด้วยนะคะครับแล้วก็ติดตามนะครับคลิปหน้านะครับเราจะพาไปที่ไหนครับดูได้ที่นี่เช่นเคยกับพวกเรา Living City Peakนี่คุณป้าจำผมได้ไหมครับจำได้ค่ะมาตามสัญญาคราวที่แล้วมากินตรงนี้แล้วบอกว่าอร่อยมากป้าทำอร่อยมากก็คือส้มมะนาวนะฮะวันนั้นร้อนบอกว่าเขาแบบเปรี้ยวสดชื่นสัดใจค่ะอร่อยมากแล้วบอกป้าว่าคราวหน้าจะมาถ่ายสั่งอีกให้คุณป้าดูไปในกล้องด้วยนะครับวันนี้มาแล้วนะฮะนี่ครับร้านคุณป้านะครับดูง่ายอยู่ตรงข้ามกรมสรรพสามิตนะครับปั่นให้ได้หมดอยากทานอะไรสั่งได้หมดอร่อยทุกอย่างค่ะแน่ไหนบอกก่อนว่าเป็นไงรสชาติไหนเขารอชิมอยู่ไม่เธอกินแล้วเธอก็ไม่ฝากเธอไม่เดี๋ยวให้ฟรีแก้วนึงให้คนไทยอุ้ยอร่อยมากๆค่ะคอนเฟิร์มคุณป้าทับทิม